Preview. สวัสดีค่ะพบกับรายการแนะนำทำกินประจำเดือนนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะชอบทานเบเกอรี่กันนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเบเกอรี่เนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเบเกอรี่เนี่ยทำยุ่งยากใช้อุปกรณ์เยอะนะคะวันนี้รายการแนะนำทำกินของเราจะมานำเสนอเบเกอรี่ที่ทำไม่ยากและใช้อุปกรณ์ไม่เยอะวันนี้เราทำอะไรกันคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำบลูเบอร์รี่ชีสพายกันค่ะส่วนผสมของบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะจะมีทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกคือส่วนชั้นล่างที่เป็นพายนะคะก็จะประกอบไปด้วยแครกเกอร์นะคะแล้วก็เนยค่ะแครกเกอร์ Cracker นั้นถ้าเราเลือกแบบแครกเกอร์เค็มนะคะที่มีรสชาติเค็มแล้วเนยเนี่ยเราจะใช้เป็นเนยจืดแต่ในวันนี้เนี่ยเราเป็นแครกเกอร์จืดนะคะเราก็จะใช้เนยเค็มนะคะแครกเกอร์ Cracker 220กรัมนะคะเนย150กรัมค่ะส่วนที่2นะคะคือในส่วนของครีมชีสค่ะครีมชีสประกอบไปด้วยตัวครีมชีสนะคะตัวครีมชีสเราใช้350กรัมนะคะวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีปรุงรสด้วยไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็มะนาวค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราปรุงรสตามใจชอบของเรานะคะตัวครีมชีสนั้นจะต้องออกเปรี้ยวอมหวานนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนที่1ค่ะในส่วนของพายนะคะเราก็นำตัวแครกเกอร์นะคะที่เราบดยาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปในชามค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผสมเนยที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแล้วก็ผสมส่วนผสมทั้งสองส่วนให้เข้ากันค่ะก็ผสมนะคะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้ดูว่าตัวแครกเกอร์นะคะเข้ากับเนยได้ดีวิธีสังเกตว่าแครกเกอร์กับเนยนั้นใช้ได้แล้วก็คือแครกเกอร์นั้นมีการจับตัวกันนะคะไม่เป็นผงเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้เติมเนยนะคะเห็นไหมคะเมื่อเวลาที่เรากดแครกเกอร์หรือบีบแครกเกอร์นี่นะคะก็จะแน่นติดกันเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะค่ะเมื่อเราผสมส่วนผสมทั้งสองส่วนนะคะให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำตักลงพิมพ์ค่ะเราตักลงพิมพ์นะคะจากนั้นเราก็กดนะคะให้ส่วนผสมนั้นมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแผ่นนะคะเหมือนแบบพายอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆใส่นะคะก็อย่าให้หนามากเนาะแต่ถ้าบางเกินไปนะคะเวลาที่ตัดเนี่ยมันก็จะแตกสำหรับสูตรนี้นะคะจะใช้สำหรับพิมพ์6นิ้วได้2พิมพ์นะคะถ้าท่านใดชอบแป้งพายมากๆก็สามารถกรุขึ้นมาทางด้านบนได้นะคะการกรุพิมพ์นะคะก็จะกรุให้แน่นพอประมาณนะคะเพราะว่าในตัวแครกเกอร์ที่ผสมกับเนยแล้วเนี่ยเขาจะมีความจับตัวกันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเราก็ใช้ไม้พายนะคะเมื่อเทลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยช่วยในการกดนิดนึงนะคะให้เขาเซตตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เกาะกันThank you.
ค่ะเมื่อเรากรูปพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวพายตัวนี้นะคะไปแช่เย็นให้มันเซตตัวค่ะค่ะเรามาทำส่วนที่2กันนะคะส่วนที่2ก็คือครีมชีสค่ะครีมชีสนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามีครีมชีสนะคะวิปปิ้งครีมค่ะไอซิ่งมะนาวกลิ่นวานิลานะคะส่วนบลูเบอร์รี่เนี่ยเอาไว้ทีหลังสุดนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกค่ะเราก็นำครีมชีสนะคะเทใส่ลงไปในชามนะคะจากนั้นก็ตีให้ครีมชีสนั้นแตกออกเพราะว่าครีมชีสตอนนี้มันยังเย็นอยู่ก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะก็ตีให้แตกตัวออกค่ะกระจายตัวครีมชีสออกนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้เป็นก้อนๆ นะคะก็ให้กระจายตัวออกให้มันละเอียดได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นการคลายความเย็นของตัวครีมชีสนะคะเพราะว่าถ้าครีมชีสนั้นยังไม่คลายความเย็นนะคะมันจะทำให้ตัวครีมชีสที่เราตีออกมาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดนะคะแต่ว่าถ้ามันร้อนเกินไปนะคะตัวครีมชีสก็จะกลายเป็นมันๆนะคะเป็นวาวๆแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับการตีครีมชีสนะคะก็คือท่านสามารถตัวภาชนะเนี่ยค่ะถ้าเป็นภาชนะที่ทนร้อนนะคะสามารถนำเอาเข้าไมโครเวฟนะคะที่ความร้อนประมาณปานกลางนะคะใช้เวลาประมาณ10วินาทีนะคะจะช่วยให้ตัวครีมชีสนั้นละลายได้ดีขึ้นค่ะขณะนี้นะคะตัวครีมชีสของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะสังเกตเห็นไหมว่าไม่เป็นก้อนแล้วนะคะจะเป็นเหนียวๆแทนนะคะจากนั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเติมในส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะที่เราได้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมไปเลยนะคะก็ถ้าที่บ้านใดนะคะมีเครื่องปั่นผสมอาหารนะคะหัวตีก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ในที่นี้นี่เราไม่มีเราก็จะใช้ตะกร้อนี่นะคะค่ะตีสมส่วนเข้าด้วยกันค่ะตีไปจนกว่าส่วนผสมจะเนียนนะคะหลังจากที่เราผสมวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ครีมชีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการตีไปสักหนึ่งก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อของชีสครีมชีสกับวิปปิ้งครีมนั้นรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่นะคะน้ำตาลในที่นี้เราเลือกใช้ไอซิ่งนะคะเพราะว่าไอซิ่งเนี่ยเป็นน้ำตาลละเอียดสามารถผสมกับเนื้อนี้ไปได้เลยนะคะความหวานเนี่ยแล้วแต่ชอบจริงๆนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกใส่ที่2ช้อนชาก่อนค่ะวิธีใส่นะคะก็โรยไอซิ่งไปให้ทั่วๆนะคะกระจายออกไปนะคะจะได้ง่ายต่อการที่จะการกระจายตัวของตัวน้ำตาลเองหรือว่ารสหวานนะคะมันจะได้ไม่หวานเป็นหย่อมๆนะคะจากนั้นเราก็ทำการผสมอีกนะคะเพื่อให้น้ำตาลหรือว่าไอซิ่งนั้นเข้าไปในเนื้อครีมชีสของเราค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของกลูโคสไอ้ผสมของไอซิ่งเนี่ยนะคะเข้ากันดีกับตัวครีมชีสที่เราได้ตีไว้ทีแรกแล้วนะคะก็ชิมดูนะคะว่าความหวานนั้นพอหรือยังแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตัวครีมชีสเนี่ยนะคะจะต้องมีรสเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามนะคะไม่ใช่หวานนำแล้วเปรี้ยวตามนะคะค่ะเมื่อเราชิมความหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหวานโอเคแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะเพื่อจะให้ครีมชีสของเรานั้นมีรสเปรี้ยวนะคะอย่างที่บอกว่าครีมชีสนั้นต้องมีรสเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามส่วนจะเอาเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะคะไม่ได้คั้นน้ำมะนาวไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราบีบมะนาวเนี่ยเราอย่าบีบแรงมากนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยความขมจากเปลือกมะนาวเนี่ยจะลงไปในครีมชีสของเราค่ะบีบเอาพอประมาณไม่ต้องประหยัดมากนะคะ
นั้นเราก็ลองคนนะคะให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูว่าใช้ได้แล้วหรือยังนะคะค่ะตอนนี้นะคะครีมชีสเราก็ได้ที่แล้วนะคะทั้งเนื้อแล้วก็รสชาติก็คือมีเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามนะคะขั้นตอนสุดท้ายของครีมชีสค่ะเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะในสูตรนี้เราจะใส่อยู่ที่1/4ช้อนชาค่ะแต่ว่าถ้าท่านใดนะคะมีความสามารถจะใช้วานิลาจริงๆก็ได้นะคะคือใช้ฝักวานิลาใส่เข้าไปได้นะคะเมื่อเราใส่วานิลาไปแล้วเราก็ต้องคนอีกครั้งให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะค่ะเมื่อเราผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้นำตัวพายไปแช่แข็งไว้นะคะเราก็จะนำตัวพายที่แช่แข็งนั้นออกมาแล้วก็มาเทครีมชีสกันค่ะหลังจากที่เราตีครีมชีสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ตัวพายนั้นแข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตามาเป็นประมาณแบบนี้เราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มาเทครีมชีสกันค่ะจะเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการลดค่าลดต้นทุนนะคะในการทำบลูเบอรี่ชีสพายนะคะในส่วนของตัวพายนั้นก็เลือกใช้แคคเกอร์ที่อาจจะมีราคาถูกนิดนึงนะคะมีรสเค็มนิดๆนะคะเราก็ไม่ต้องใช้เนยเค็มก็เปลี่ยนไปใช้เนยจืดเพื่อให้ตัวแคคเกอร์นั้นมันจับตัวนะคะในส่วนของตัวครีมชีสค่ะถ้าเราไม่ใช้วิปปิ้งครีมนะคะเราก็สามารถไปใช้นมข้นหวานได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้นมข้นหวานแล้วนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลเพราะว่าในนมข้นหวานนั้นมันหวานอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าอยากให้ตัววิปปิ้งครีมหมายถึงตัวครีมชีสเนี่ยนะคะจับตัวได้ดีนะคะเวลาตัดแล้วไม่ไหลนะคะก็สามารถใส่เจลาตินลงไปในตัวครีมชีสได้นะคะก็จะทำให้ครีมชีสของคุณนั้นอยู่ตัวมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเทครีมชีสลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปแช่เย็นสักพักหนึ่งนะคะให้ครีมชีสแข็งตัวนะคะหรือให้มันเซตตัวค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเทครีมชีสลงไปบนพายเรียบร้อยแล้วนำไปแช่เย็นไว้นะคะขณะนี้เนี่ยตัวครีมชีสของเราเนี่ยเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราพร้อมที่จะรับประทานกันแล้วนะคะก็จะนำมาราดด้วยบลูเบอรี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบลูเบอรี่ชีสพายนะคะแบบไม่ง้อเตาอบค่ะพบกันใหม่กับรายการแนะนำทำกินในเดือนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ